เช่นในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่9ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเราดูข่าวบอลชายเชียงนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในเชียงวันนี้ทีมเคลิกสนคว้าตัวแบ็กไซด์ทีมชาติไทยธีรธรบุญมาทันโดยกันที่ทางกียองมันสนใจจะคว้าตัวธีรธรบุญมาทันแบ็กไซด์ทีมชาติไทยเป็นอย่างมากเลยเตรียมทุ่มซื้อตัวมาร่วมทีมซึ่งทางกียองมันนั้นมีโซคีเฮือนะฮะอดีตกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ชุดฟุตบอลโลกปี2006และก็ปี2010เป็นกุนซือใหญ่ของทีมอยู่ณขณะนี้โดยโซคีเฮือนที่ผมได้มาเรียนโปรไลเซนที่เมืองไทยปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่เศรษฐศักดิ์ยอดชัยสุรพงษ์คงเทพรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคอิสระศรีโรสราวุฒิตรีพันธ์และอีกหลายคนนะฮะโดยก่อนที่ช่วงโมดูล2นั้นได้มีโอกาสไปศึกษางานที่ญี่ปุ่นกับสโมสรยูโกฮาม่าเอฟมาริโนสจนกระทั่งประทับใจฟอร์มการเล่นของธีรธรบุญมาทันเรียงเส้นของไทยเป็นอย่างมากเลยนะฮะและในปี2021นั้นโซคือเฮียนเนี่ยก็มีความสนใจจะดึงธีรธรสู่เคลิกแต่อยู่ที่การตัดสินใจของเจ้าตัวบอกว่าอนาคตจะเอาเช่นไรทั้งนี้ธีรธรบุญมาทันนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากมายที่ญี่ปุ่นด้วยการพาทีมมาริโนสนั้นคว้าแชมป์เจลีกครั้งประวัติศาสตร์เมื่อฤดูกาล2019ที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วเจ้าอุ้มเนี่ยจะเลือกอนาคตอย่างไรนะฮะต้องลุ้นติดตามกันครับนี่นะผมเป็นนักว่างานนี้ทีมเคลลี่ก็สนใจจะคว้าตัวแบ็คซ้ายทีมชาติไทยนะฮะไปร่วมทีมกันด้วยครับโอ้โหเป็นนักว่าโกอุ้มของเราก็ดูแล้วไม่ธรรมดาจริงครับงานนี้ยังไงก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสรุปเส้นทางลูวันคัพ2020รอบชิงชนะเลิศโดยกันนี้นะผมศึกฟุตบอลลูวันคัพ2020นั้นผ่านรอบรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทศกัดของธีรธรบุญมาทันต้องพลาดท่าท่ายต่อคาชิวะเบรโซไป0-1นะฮะชนิดที่รูปเกมนั้นจัดกันสุดมันกันเลยทีเดียวส่วนอีกคู่ FC โตเกียวบุกไปชนะคาวาซากิฟอนโตเร่นะฮะทีมจะฝูงไปได้2-0และได้คู่ชิงชนะเลิศศึกลูวันคัพในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งทีมน้องใหม่เจลิกคาชิวะเบรโซจะลงสนามพบกับทาง FC โตเกียวในวันที่7เดือนพฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยครับเป็นแต่ว่างานนี้นะผมทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะฮะก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นเองครับก็ไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะฮะแพ้ไปให้น้องใหม่คาชิวะเบรโซนั่นครับเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสักกรินอดีตแข้งทีมชาติอาการทรุดหลังติดเชื้อในกระแสเลือดโดยทางสักกรินทองมีนะฮะอดีตกองกลางทีมชาติไทยอาการน่าเป็นห่วงครับซึ่งความดันก็ตกนะฮะหลังติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งแพทย์นะผมก็แจ้งให้กับญาติพี่น้องเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะฮะดูความคืบหน้าอาการป่วยล่าสุดของคีแกนเมืองไทยหรือว่าร้อยตำรวจตรีสักกรินทองมีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ปรีโอลิมปิกที่ป่วยหนักจนถึงขั้นสื่อสารด้วยน้ำเสียงไม่ได้แล้วนะฮะหลังยืนหยัดต่อสู้กับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS มาตลอด5ปีที่ผ่านมาที่ปัจจุบันเข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระกรกฎ9ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น18นะฮะมาเป็นเวลา4ปีเริ่มแต่ปี59จนถึงปัจจุบันนี้โดยทางเพื่อนฝูงอดีตนักเตะทีมชาติไทยและก็ต้นสังกัดสโมสรราชประชาได้จัดงานระดมเงินช่วยเหลือนักเตะรายนี้มาอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดนั้นผมอาการป่วยดังกล่าวของนักเตะทรงคุณค่ารายนี้ทรุดตัวหนักกว่าเดิมนะฮะแถมยังมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและกระทางเดินปัสสาวะเพิ่มเข้ามาอีกจะทำให้ความดันตกลงมาทั้งนี้นะผมทางทีมแพทย์ผู้รักษาร้อยตำรวจตรีสักกรินได้ให้ยากระตุ้นความดันอย่างแรงและก็เต็มที่แล้วแต่ชีพจรยังไม่ดีขึ้นและมีการน่าเป็นห่วงตั้งแต่เมื่อช่วงคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำชับให้ญาติพี่น้องเตรียมใจเอาไว้ล่วงหน้านะฮะเพราะอาจจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาซึ่งทางครอบครัวทองมีได้ตามญาติพี่น้องมาดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตำนานกองกลางทีมชาติไทยวัย60ปีรายนี้คือหนึ่งในขุนพลยุคคลาสสิกชุดปรีโอลิมปิกที่เคยยกพลไล่ถล่มทีมชาติญี่ปุ่นมาแล้ว5-2สมัยเดียวกับที่ผู้เล่นชื่อดังอย่างเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนโค้ชปั้มวรวรรณชิตะวณิชชรหงขจรสุทินชัยกิติและก็ดาราศักดิ์บุญเกลี้ยงนะฮะและเคยคว้าแชมป์ฟุตบอล4เกมครั้งที่12ที่สิงคโปร์มาแล้วอีกด้วยทั้งนี้ในอดีตนั้นร้อยตำรวจตรีสักกรินเนี่ยยังครองรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เยาวชนชิงแชมป์แห่งเอเชียครั้งที่22ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี2523สำหรับรายละเอียดต่างๆนั้นสามารถสอบถามได้ที่ลูกชายของร้อยตำรวจเอกสักกรินทองมีนะฮะชื่อน้องชีมหรือว่าที่เบอร์ติดต่อ082-328-7823ครับเผื่อใครจะไปเยี่ยมเขาเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะ
ถ้าใครได้ไปก็ฝากเยี่ยมเยียนพี่เขาด้วยก็แล้วกันนะฮะอันนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับปรับแพ้แบบไม่เป็นธรรมแชมป์เก่า ACL ฟ้อง AFC รู้สึกลูกหนังรายการ AFC Champions League 2020โซนตะวันตกนะฮะทำการแข่งขันคัดหาทีมดีที่สุดเพื่อจะมาเล่นรอบชิงชนะเลิศโซนอาตะวันออกที่มีกำหนดการแข่งขันโปรแกรมที่เหลืออยู่ทั้งรอบแบ่งกลุ่มและก็รอบน็อกเอาท์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมโดยในโซนตะวันตกนั้นทีมที่คว้าแชมป์โซนตกเป็นของทางด้านเปอร์ซิโปลิสนะฮะยอดทีมจากอิหร่านแต่ในช่วงของการแข่งขันที่กาตาร์สนามเป็นครั้งที่ถูกจัดการแข่งขันขึ้นแชมป์เก่าอัลฮิรานจากซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นทีมแชมป์ฤดูกาล2019ถูกสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะฮะหรือว่า AFC ปรับแพ้เนื่องจากมีจำนวนผู้เล่นเพียงแค่11รายเท่านั้นในเกมที่ต้องลงแข่งขันพบกับชาบิลอันอาบรีของ UAE ซึ่งแชมป์เก่าไม่สามารถส่งรายชื่อในเกมดังกล่าวได้ถึง13รายเป็นอย่างน้อยตามกฎการแข่งขันซึ่งผลการแข่งขันทั้งหมดก่อนหน้านี้จึงถูกยกเลิกไปด้วยนะครับโดยสโมสรฟุตบอลอัลฮิรานนะฮะของซาอุดิอาระเบียนั้นประสบปัญหาผู้เล่นและก็เจ้าที่ทีมติดเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นจำนวนมากทำให้เหลือผู้เล่นใช้งานเพียงได้จริงแค่เกมดังกล่าวเท่านั้นเพียงแค่11รายหลังถูกปรับแพ้และก็ยกเลิกผลการแข่งขันก่อนหน้านี้ทั้งหมดในฤดูกาล2020ซึ่งกลุ่ม B ลงสนาม4นัดไร้พ่ายชนะ3เสมอ1มี10แต้มชนะปาดีเดไป2-0ชนะชาบับอัลอาบรีไป2-1ชนะปาตากอไป2-1และก็เสมอปาดีเดอีก1-1ครับทำให้สโมสรจากซาอุดิอาระเบียนั้นทีมนี้มีเรื่องอุทธรณ์ไปยังสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC และก็พร้อมดำเนินการทางกฎหมายเพื่อจะทวงที่จะกลับไปทำการแข่งขันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เล่นในทีมติดเชื้อโควิด-19เป็นจำนวนมากนะฮะขณะทาง AFC ทางปรับผลการแข่งขันก่อนหน้านี้เป็นโมฆะซึ่งอ้างว่าใช้ข้อบังคับเฉพาะการข้อที่ 4.3 นั่นเองสำหรับสโมสรฟุตบอลอัลฮิรานของซาอุดิอาระเบียนั้นเคยผ่านการคว้าแชมป์สโมสรเอเชียถ้วยนี้มาแล้วถึง3สมัยคือในปี1991ปี2000และก็ปี2019นอกจากนั้นยังคว้ารองแชมป์อีก4สมัยในปี1986ไป1987ไป2014และก็ปี2017ครับนะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นการปรับแพ้แบบไม่เป็นธรรมนะฮะก็ต้องยืดอุทธรณ์กันไปนะครับผมงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะจบลงเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับจักรพันธ์พรสายเข้ารับผ่าตัดหัวเข่าเรียบร้อยคาดพักถึง6เดือนดูการเคลื่อนไหวของทางราชบุรีมิตรผล FC ทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลไทยลีกล่าสุดเป็นทางด้านจักรพันธ์พรสายมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมได้เข้าร่วมรับการผ่าตัดหัวเข่าที่ด้านขวานะฮะเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคาดกันว่าต้องใช้เวลากว่าถึง6เดือนถึงจะกลับคืนสู่สนามได้โดยกรณีทางจักรพันธ์ได้รับการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมจากจังหวะกลับตัววิ่งและก็เกิดอุบัติเหตุก่อนจะตรวจพบว่ามีอาการเอ็นเข่าด้านในขาดต้องเข้ารับการผ่าตัดและก็พักรักษาตัวไม่ต่ำกว่า6เดือนกันเลยทีเดียวล่าสุดจักรพันธ์พรสายได้โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวหลังเข้ารับการผ่าตัดมาว่าผ่านไปได้ดีอีกทั้งยังมีเพื่อนๆในวงการฟุตบอลเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลมากมายแล้วผมเป็นว่างานนี้ก็สามารถไปเยี่ยมเยียนกันได้ครับพี่จักรพันธ์พรสายคนนี้รู้สึกว่าจะต้องพักกันยาวถึง6เดือนกันเลยทีเดียวก็ขอให้หายไวก็แล้วกันนะฮะงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับติดเบรกโคราชประท้วงไม่เป็นผลโดยจากกรณีที่ทางเสเหนียวนะผมพลเอกวัชรากรอันทักคำภูนะฮะผู้จัดการทีมสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาสด้าเอฟซีออกมาทำหนังสือยื่นประท้วงการทำหน้าที่ของกฤษภูมิมัยศรีเดชาผู้ตัดสินเกมนครราชสีมาที่เปิดบ้านเสมอกับทางสุโขทัย FC ไป 3-3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามองว่ามีความผิดพลาดบ่อยครั้งหลายจังหวะซะเหลือเกินโดยเฉพาะ2จังหวะที่มองว่าค้านสายตาเป็นอย่างมากเลยนะฮะคือการแจกจุดโทษประตูที่2จากจังหวะที่มองว่าจอนบาโจผู้เล่นทางสุโขทัย FC โดนทำฟาวและจังหวะที่ทางเลอันโดอัสซัมเซากองหน้าของนครราชสีมาได้บอลจะหลุดเดียวเข้าเขตโทษมีโอกาสสูงที่จะยิงประตูแต่ผู้ตัดสินดันเป่าว่าเป็นการทำฟาวของทางอัสซัมเซาซะอย่างนั้นทางที่ไม่น่าจะฟาวนะฮะซึ่งจังหวะนี้จะปล่อยให้เล่นกันต่อไปก่อนและค่อยมาดู VR กันอีกครั้งว่ามีการฟาวจริงหรือไม่ก็ได้แต่กลับฟาวทันทีซะอย่างนั้นล่าสุดฝ่ายพิจารณามารยาทและก็ข้อประท้วงได้ออกมายืนยันมาว่าโคชภูมิมีศรีเดชาผู้ตัดสินเกมดังกล่าวนั้นทำหน้าที่ได้ถูกต้องขณะเดียวกันทางเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรนครราชสีมามาสด้า FC ก็ออกมาโพสต์ข้อความมาว่าการพิจารณาหนังสือที่ทางสโมสรยื่นประท้วงในเกมที่เสมอกับสุโขทัยไป 3-3 นั้นผลที่ได้คือผู้ตัดสินได้ตัดสินถูกต้องทั้ง2จังหวะแล้วทางสโมสรขอเรียกร้องแฟนบอลชาวโคราชมาว่า
เราเคารพต่อทุกการตัดสินด้วยการมีน้ำใจนักกีฬาและนักกีฬาสตาฟโค้ชยังคงปีเป้าหมายในการสร้างผลงานให้ดีที่สุดในการลงสนามในทุกๆนัดนั่นเองสำหรับสโมสรฟุตบอลสวัสดิ์แคทนครราชสีมามาซ่าเอฟซีปัจจุบันรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนลงไปทั้งหมด8นัดนะฮะชนะ1เสมอ2แพ้ไป5มี5คะแนนในเกมนัดต่อไปจะเจอกันอีกทีวันที่18ตุลาคมมีคิวบุกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับใครแฟนพวกเขาก็ตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้เป็นอันว่าเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่9ตุลาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับ